สวัสดีครับ Pressbox สัปดาห์นี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราครับจากชายที่เคยทำงานอยู่เบื้องหลังเพียงแค่ช่วงเวลาค่ำคืนเดียวชีวิตของเขาพลิกผันก้าวไปเป็นเฮดโค้ชของฟุตบอลทีมชาติไทยกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศผู้ชายคนนั้นคือโค้ชโตยสิริศักดิ์ยอดญาติไทยครับจากวันที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดจนถึงวันที่เริ่มต้นใหม่กับบทบาทเฮดโค้ชของโรงเรียนเทพสิรินทร์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตของเขาในรอบปีที่ผ่านมาเรามารับฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของโค้ชโตยไปพร้อมๆกันเลยครับครับต้อนรับโค้ชโตยนะครับสุริศักดิ์ยอดญาติไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอรบกวนเวลานิดนึงครับโอ้ช่วงนี้งานได้ยุ่งหน่อยครับตั้งแต่เข้ามาทำทีมเทพสิรินทร์นะใช่ครับครับผมนี่ถือว่าเข้าชิงในรอบเท่าไหร่นะพี่20 ปี20ปีครับโอ้ดูสิเดี๋ยวค่อยไปลงลึกกันในเรื่องของเทพสิรินทร์คุยเรื่องชีวิตของพี่โตยนิดนึงครับเพราะว่าจริงๆในต้องบอกว่าในรอบปีที่ผ่านมามันค่อนข้างจะเป็นปีที่เหมือนขึ้นรถไฟหอมกันนะครับมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแบบว่าชีวิตค่อนข้างจะน่าสนใจมากย้อนกลับไปวันที่เราเข้าไปเป็นสตาฟโค้ชในชุดทีมชาติไทยครับพี่โตยครับเล่าวันนั้นให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งที่เริ่มแรกเลยก็คือจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยเป็นผู้ช่วยอยู่ที่โอสถสภามา10 กว่าปีครับก็มีขยับไปข้างนอกมากไปเป็นผู้ช่วยโค้ชวังโค้ชโอ่งผู้ช่วยโค้ชโอ่งแล้วก็แต่สิ่งที่ผมยังทำอยู่ตลอดเวลาก็คือการพัฒนาเด็กๆระดับเยาวชนระดับอะคาเดมี่พอดีมีช่วงหนึ่งที่ไทยฮอนด้าให้ผมไปทำงานก็คือไปเป็นเฮดโค้ชซึ่งตัวผมเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้มั่นใจตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าเป็นผู้ช่วยมาตลอดเราอยู่กับบอลเด็กมาตลอดใช่ครับประมาณนี้ใช่ครับก็พอไปรับงานก็ทำงานก็ประสบความสำเร็จได้แชมป์ยามาฮ่าลีกวันทั้งๆที่แบบเป้าหมายไม่ใช่เลื่อนชั้นพาทีมเลื่อนชั้นได้ครับผมมันเกินในสิ่งที่ทางสโมสรก็ตั้งเป้าไว้แล้วตอนที่ถูกเลือกไปอยู่ในสตาร์โค้ชของโค้ชในระดับโลกอะมิรวานราญิวัชตอนนั้นตกใจตัวเองไหมครับเพราะว่าเอาความจริงอาจอย่างที่โค้ชบอกไว้ก็เราไม่ได้พอผมผลงานระดับไทยลีกของฮอนด้าไม่มันไม่ได้ตามเป้าก็โดนยกเลิกสัญญาพอยกเลิกสัญญาเสร็จทางสมาคมฟุตบอลก็หาผู้ช่วยโค้ชเช็คทุกอย่างเรื่องคุณภาพเรื่องการทำงานเรื่องนิสัยส่วนตัวจนได้เข้าไปร่วมงานกับมิโรวานราญิวัชครับตกใจไหมครับพี่ตอนนั้นที่เราถูกเลือกก็รู้สึกช็อกไปเหมือนกันว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเพราะว่าในชีวิตไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาเป็นทำงานในระดับทีมชาติครับผมใช่ไหมฮะครับมันก็น่าจะไกลตัวพอสมควรใช่ครับเราอยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดชีวิตก็ตามแต่ว่าโอ้เรื่องตรงนั้นคือมันดูไกลมากครับผมตอนนั้นเราได้รับการตำแหน่งตรงหน้าที่เวลาเราซ้อมแบบนี้ฮะพี่โตยเข้าไปลงทำตรงไหนก็มีหน้าที่บทบาทก็คือมีหน้าที่คอยซัพพอร์ตเขาคอยซัพพอร์ตในเรื่องโปรแกรมซ้อมอะไรเงี้ยครับคือเขาจะมีโปรแกรมของเขามาใช่ครับแล้วเราก็ค่อยมาดูว่ามันเหมาะสมไหมใช่ครับยังไงหรือมันต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ทำงานตามหน้าที่ตัวเองที่ได้รับมอบหมายครับผมแล้วพอหลังจากนั้นครับโอ้เกิดเหตุการณ์ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจำได้ดีอยู่ในศึกเอเชียนคัพที่ UAE ครับโอ้มันช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันแตกขาดช่วงกลางทัวร์นาเมนต์พอดีนะพี่เหมือนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนม้ากลางศึกเปลี่ยนม้ากลางศึกเลยดื้อก็ไม่คิดว่ามันจะโหดร้ายขนาดนั้นที่เราต้องโดนถึง4 ลูกในเกมที่เจออินเดียแพ้อินเดียครับผมทั้งที่มันเป็นทีมที่ถ้าว่าตามสื่อตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามอะไรต่างๆเขาบอกว่ากับอินเดียเนี่ยเราน่าจะเก็บได้เรามองแค่อินเดียเมื่อหลายปีก่อนนู้นอินเดียเขามีการพัฒนาครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยก็ไม่น่าจะขนาดนั้นครับผมคือรู้แหละว่าอินเดียเขาดีขึ้นครับผมแต่เราก็ไม่น่าแพ้เยอะขนาดนั้นใช่ครับทีนี้ก็หลังจากแข่งกับอินเดียก็พูดตรงๆว่าก็นอนคือนอนคิดอยู่อย่างเดียวกูจะกลับเมืองไทยไงวะ เพราะว่าโดนแน่คนไทยคาดหวังเยอะครับโดนแน่โดนแน่แต่กลับยังไงไม่เป็นไรไหมอย่างน้อยเราก็คือพูดง่ายๆว่า
ผู้ช่วยน่าจะไม่เท่าไหร่เราเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นตัวเฮดโค้ชว่าดำพงนะแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่นะในบทบาทตัวเองนอนคิดอยู่เครียดอยู่แต่ว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วก็พอสุดท้ายก็มีคนมาเคาะห้องก็ตอนแรกกันเจ้าหน้าที่สมาคมเคาะรอบแรกผมก็คิดว่าเอ้ยโดนแกล้งเพราะมันห้าทุ่มกว่าแล้วของวันหลังจากที่เจออินเดียคือจบเกมแล้วก็จบเกมแล้วครับกลับไปที่พักเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวที่จะพักก่อนครับพอครั้งที่สองเขาก็มาเคาะอีกเปิดประตูห้องไปเขาบอกว่าผู้ใหญ่ให้มาเชิญไปที่ห้องประชุมผมก็คิดหลายอย่างว่าเอาแล้วจนเดินเข้าไปที่ห้องก็ผู้ใหญ่นั่งอยู่หมดเลยในสมาคมคำแรกที่โดนยิงคำถามมาว่าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างเงี้ยมึงไหวไหมครับผมไหวไหมในการที่เหมือนจะรับงานอะไรเงี้ยไอ้เราก็ใช่เหรออยู่ดีเขามงกุฎมาครอบให้ก็ถามตัวเองเอ๊ะมันก็ไม่ยากนะแต่ว่ามันครั้งแรกในชีวิตอะไรเงี้ยครับถ้าเราจะทำอะไรเงี้ยเราก็มองแค่ว่าพอผู้ใหญ่ถามผมก็หันไปถามเด็กๆน้องๆที่นั่งอยู่ด้วยผมก็ถามแค่ว่าแล้วพวกเราเอาไหมล่ะน้องๆเอาไหมเขาตอบว่าเอาดิพี่ถ้าพี่รับแล้วพวกเองไม่เอาก็มีค่าเท่าเดิม อาจจะแย่กว่าเดิมคือก็พูดลักษณะว่าทีมชาติไทยอ่ะมันพูดง่ายๆว่าเขาเรียกอะไรฟังเพลงชาติก็รู้แล้วถ้าสามัคคีกันอ่ะโอเคถ้าสามัคคีกันอ่ะก็ไม่มีใครมาข่มมาขี่เราได้ก่อนลงสนามเนี่ยมันรู้อยู่แล้วครับผมคือถ้าทีมมันได้ความสัมพันธ์ดีสามัคคีกันครับใจได้ครับรวมเป็นหนึ่งเดียวสู้ได้หมดสู้ได้หมดครับสู้ได้หมดครับน้องๆบอกพี่เอาผมเอาดีพี่ครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราตัดสินใจรับงานครับผมนัดถัดมาที่เจอกับบาเรนครับผมใช่ไหมครับพี่ตัวก็จัดการปลุกหัวใจน้องๆครับด้วยการบอกประมาณนี้ว่าใช่พวกมึงสู้ได้สู้ได้ครับสุดท้ายก็ทำได้อย่างที่โค้ชต่อยบอกไว้ครับผมเราชนะในนัดที่2ครับแล้วก็มาเสมอกับ UAE ครับทางเจ้าภาพครับเกมนั้นผมอยู่ในสนามด้วยหลังจากนั้นจากศึกไชน่าคัพนะฮะก็กลับมาแล้วก็โอเคแล้วเรามีอะไรล่ะงานใหญ่รออยู่กับรายการ Kings Cupซึ่งมันเป็นรายการที่ผมว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยเขาจะมุ่งหวังกับมันเพราะว่าเล่นในบ้านเราเป็นถ้วยพระราชทานที่มันมีศักดิ์ศรีค้ำอยู่แล้วเราก็คัดเลือกทีมมาโอ้มันน่าสนใจมากมีเวียดนามที่แบบว่าเป็นคู่รักคู่แข่งของเรามีอินเดียที่เราเคยแพ้มาแล้วก็มีคุราซาวใช่ไหมที่รับเชิญมาตอนนั้นบรรยากาศความพร้อมแล้วก็กดดันมากน้อยขนาดไหนครับพี่ก็จริงๆแล้วเอเชียนครับชัยนะครับไม่ได้กดดันเลยครับไม่ได้คือนิดเดียวครับแต่พอมาคิงส์ครับเนี่ยมีความรู้สึกว่ากังวลแล้วก็เครียดหนึ่งคนไทยคาดหวังแน่นอนสองเล่นในประเทศถูกต้องครับสามตัวผู้เล่นที่เรารวมตัว มีเวลาแค่สองวันผมก็รู้สึกกังวลเลยว่าเฮ้ยเวลาแค่นี้เราจะทำได้ดีแค่ไหนการรวมตัวกันน้อยมากครับแล้วก็คิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยโอกาสที่มันจะพูดง่ายโอกาสที่มันจะพลาดมันมีสูงแน่มีสูงแน่กับพี่โชคเรียบร้อยแล้วครับผมสุดท้ายออกมาในเกมที่เจอเวียดนามครับกลายเป็นว่าเอาว่าตรงเผื่อเวียดนามเล่นดีกว่าเราด้วยนะครับในวันนั้นสุดท้ายแล้วเราก็แพ้ในช่วงท้ายเกมครับคือเราก็มองอยู่แล้วว่าผมก็รู้แล้วว่าเวียดนามเขาเล่นยังไงเรื่องเกมเพรสซิ่งอะไรจริงๆแล้วผมมองว่าเทคนิคนักเตะไทยอ่ะดีกว่าเวียดนามถึงไทยจะแพ้แต่ผมก็บอกว่ายังไงไทยนักเตะไทยยังไงก็ดีกว่าคุณภาพดีกว่าดีกว่าครับแต่ทัศนคติความกระหายในชัยชนะเวียดนามมีมากกว่าเราถามว่าแท็กติกเราโอเคไหมในเวลาแค่2วันเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคแล้วถ้ามองวันนั้นถ้าใครดูถ่ายทอดเวียดนามตัดเกมได้กลางสนามจริงแต่เรามีโอกาสยิงกี่ครั้งเยอะกว่าเวียดนามครับแต่เวียดนามมีโอกาส2ครั้งเป็น1ประตูท้ายเกมเกิดจากความผิดพลาดสมาธิใช่ครับสั้นๆใช่ครับพอมันแพ้เวียดนามครับพี่ไม่เขาเรียกว่ามันโดนถล่มกระจุยกระจายเยอะมากครับตอนนั้นรับมือกันยังไงก็ผมก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะ
บอลผลงานไม่ดีแมตช์แรกผมก็คิดว่านัดที่2มันจะดีอย่างน้อยเจออินเดียนัดชิงที่3ครับโอเคมันน่าจะเรียกศรัทธาคือไม่ได้หน่อยแล้วนะครับก็โดนเยอะโดนอีกโดนเยอะครับโดนอีกเยอะจนมีความรู้สึกเลยว่าเราจะมาทำทำไมอ่ะเริ่มมีความคิดเลยจะมาทำทำไมทีมชาติดีดีไม่ด่าถึงพ่อแม่ไม่บอกใช่ไหมผมมาเสียสละเพื่อชาติแต่คนที่ด่าบางคนผมก็รู้แล้วล่ะไม่รู้เรื่องฟุตบอลหรอกถ้าคุณรู้เรื่องใช่ครับคุณมาเช็คดูดีๆว่าผมมีเวลาเตรียมทีมกี่วันผมมีเวลาซ้อมกี่วันไปรวมกันแข่งวันที่4หรือวันที่5ไอ้บุรีรัมย์นักเตะวิลามบางคนยังขอไปสอบอยู่ที่จุฬาอยู่เลยไปรวมกันก่อนแข่งวันหนึ่งวันที่3ถามว่าในความรู้สึกของโค้ชคิดยังไงโอ้บรรลัยอย่างเดียวจริงๆนี่เป็นคนพูดตรงๆว่าเฮ้ยคุณด่าผมอ่ะคุณรู้ไหมว่าผมได้อะไรมั่งจากการเตรียมทีมดูมันเป็นชีวิตที่ขึ้นลงเร็วมากนะครับจากต้นปียังดูแบบโอ้ได้รับการสรรเสริญโค้ชตวยเซ็นยาวเลยครับพาทีมไปเข้ารอบล็อกเอาท์ได้อะไรเงี้ยพอมันมาล้มเหลวที่คิงส์ครับพอมันมาถึงจังหวะที่มีการเปลี่ยนเฮดโค้ชใหม่แล้วเราไม่ได้ถูกรับเลือกให้อยู่ในทีมของเขาอ่ะครับผมตรงๆอ่ะนะครับมันรู้สึกแบบเจ็บปวดเฟลมากน้อยขนาดไหนก็เฉยๆครับเฉยๆเพราะผมมองว่าคนเราถ้ามีฝีมืออยู่ที่ไหนก็มีไม่ใช่ว่าผมไม่ได้อยู่ในทีมชาติแล้วความรู้ผมมันหายไปหมดซึ่งจริงแล้วผมวันที่ผมออกลาออกผมบอกให้เลยว่าเหมือนผมยกภูเขาอะออกจากโลกก็กลายเป็นว่าโล่งเหมือนกันเว้ยโล่งครับกูไม่ต้องมาแบกรับใช่ครับความกดดันอะไรมากมายครับไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำดีกว่าใช่ครับไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าหลายๆทีมอยากได้เราไปก็บอกว่าติดสัญญาที่สมาคมติดสัญญาที่สมาคมเฮ้ยแล้วเราจะอยู่ทำไมอะสุดท้ายก็มองมันเป็น1ปีขวบปีที่ยังไงบ้างครับพี่ต๋อยกับคนหนึ่งคนที่พี่ต๋อยบอกว่าเฮ้ยผมก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไปถึงในสตาฟของทีมชาติคราวนี้มันจะพระจะผูกกลายเป็นเฮดโค้ชจนกระทั่งมาถึงวันที่โดนด่าทอต่างๆผิดหวังต่างๆก็เรามองว่าครั้งหนึ่งในชีวิตชีวิตผมก็โดนจารึกไว้แน่นอนถ้ามีเอเจนต์ครับทุกครั้งก็จะพูดว่าผมเป็นโค้ชขัตตาทัพที่พาทีมชาติไทยเข้ารอบ16ทีมแค่นี้ก็เท่แล้วครับนามสกุลยอดชาติไทยก็อยู่ไปจนวันผมตายผมเชื่อว่าจะอีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้ามันวนมาถึงรายการนี้ทุกคนก็จะพูดถึงครั้งนี้ที่ UAE ไงไม่ใช่เฮดโค้ชอย่างเดียวนะครับโค้ชขัตตาทัพรับไม้กลางสนามเลยใช่ครับใช่นะกลางดึกตอน5ทุ่มวันนั้นเนี่ยเปลี่ยนชีวิตของผู้ชายมุมสุดท้ายวันนี้ครับพี่ต๋อยครับกลับมาเป็นจะเรียกว่าโค้ชธรรมดาคนหนึ่งประมาณนี้ก็ได้แต่ว่ากลับมาอยู่ในแวดวงที่เราจุดเดิมที่เราเริ่มต้นชีวิตการเป็นโค้ชผมถึงบอกว่าชีวิตผมมันมีอยู่อย่างคือการพัฒนาเด็กนี่คือสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วคือการพัฒนาเด็กพัฒนาระดับเยาวชนอะไรขึ้นมาผมถามว่าฟุตบอลเนี่ยมันเล่นด้วยระบบมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนักเตะเก่งเทคนิคดีสกิลทุกอย่างดีใครมีตัวเก่งมากกว่าก็ชนะไปใช่ครับความสามารถเฉพาะตัวว่าอ่านไปใช่ครับแต่ว่ายุคนี้ไม่ใช่แล้วยุคนี้มันเรื่องแท็กติกด้วยเรื่องของโค้ชด้วยกับเทพศิรินทร์ครับพี่ต๋อยครับครับเริ่มมายังไงครับก็จริงๆแล้วอ่ะตัวผมเองเนี่ยผูกพันกับเทพศิรินทร์มาตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพพี่ต๋อยไม่ได้เป็นศิษย์เก่าไม่ได้เป็นครับแต่เพื่อนประสงค์ปันจังหวัดที่เอาผมไปพวกกิจสดาพงลื่นพวกเนี้ยเอาไปผมก็ไปนอนกินอยู่นั่นแล้วก็มาเล่นยามาฮ่าไทยแลนด์ครับใช้เด็กเทพศิรินทร์โดยที่ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดมาเล่นตอนนั้นเล่นกับทีมเพชรบุรีครับเพชรบุรีครับคือพูดง่ายๆเข้ามาแล้วเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กเทพหมดใช่ครับเราก็กินอยู่เติบโตกันมาแล้วก็มีความผูกพันกับเทพศิรินทร์มาตลอดนะฮะจนกระทั่งวันปีเนี้ยนะฮะมันติดต่อกันยังไงฮะเพื่อนๆชวนกันมาก็เพื่อนที่
ที่เรียนเทพลินก็คือหน่อยนิพนธ์สุดงามที่มาคุยกับพวกพี่อาร์กับทีมงานคุณผู้รีผู้จัดการทีมว่าให้มาช่วยทําทีมโรงเรียนให้หน่อยซึ่งจริงแล้วงานผมก็คือจตุรมิตรแต่ผมมองว่าจตุรมิตรอย่างเดียวไม่ได้ถ้าอยากให้ทีมมันแบบยืนด้วยความแข็งแรงเนี่ยมันต้องไล่มาตั้งแต่14 16มันต้องต่อยอดรุ่นสู่รุ่นแตกต่างกันเยอะไหมฮะกับการที่เราคุมทีมชาติชุดใหญ่มากลับมาทำงานกับเด็กพวกนี้ก็ต่างกันเยอะครับแต่ว่าสิ่งที่เราดีใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขว่าเห็นเวลาเขาพัฒนาคือการฝึกซ้อมของผมมองว่าอันดับแรกเลยทำยังไงให้เด็กเป็นมืออาชีพทัศนคติอันดับแรกครับทัศนคติคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นบอลนักเรียนเพราะถ้าคุณจบม.6คุณมีมูลค่านะถูกต้องใครสบายพ่อแม่ตัวคุณถ้าคุณเตรียมตัวมาดีความพร้อมคุณดีใช่มีกี่สโมสรล่ะมันพร้อมไม่หยุดเขามาดูอยู่แล้วครับเนี่ยวันที่16อ่ะไปดูได้เลยไม่รู้กี่สโมสรมานั่งดูพอเข้ามาเราคิดว่ามันจะเห็นผลอย่างรวดเร็วขนาดนี้ไหมครับเพราะว่าเราอย่างที่เราทราบนะว่าเทพสุรินทร์ไม่ได้เข้าชิงมา20ปีครับเข้ามาตอนแรกปรับเปลี่ยนตรงไหนที่เรารู้สึกว่าปรับเปลี่ยนแล้วมันเห็นผลว่ะชัดเจนแล้วทีมดีขึ้นสิ่งที่มันเห็นก็คือการพัฒนาของเด็กสิ่งที่เราเห็นการพัฒนาคือหนึ่งมันมาจากรูปแบบการฝึกซ้อมที่เราวางโครงสร้างเหมือนกันทุกรุ่นซ้อมแบบเดียวกันโอเคคือปรัชญาสไตล์ทุกรุ่นต้องเล่นแบบเดียวกันใช่ครับปรัชญาเหมือนกันวิธีคิดของเด็กเหมือนกันนะฮะลงไปทุกคนรู้ว่าถ้าเล่นตำแหน่งนี้ต้องคุณต้องทำอะไรบ้างครับนั่นคือสิ่งที่ตัวไม่ใช่มาแล้วคิดอยู่อย่างเดียวจับมันวิ่งเล่นลิงแบ่งข้างเล่นลิงไม่ใช่เราต้องมองถึงว่าพอเขาขึ้นไประดับลีกอ่ะรูปแบบการฝึกซ้อมอย่างนี้พ่อตัวเราเองทำบอลลีกเราเป็นโค้ชอาชีพรู้เฮ้ยมึงขึ้นไปนะมึงอยากเจอการฝึกซ้อมแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วพอมันกลับมาทำบอลเด็กครับพี่ตุ๋ยครับอันนี้เรารู้แล้วว่ามันที่เป็นงานที่มันฉาบฉวยแน่ๆเพราะพี่ตุ๋ยต้องวางโครงสร้างทั้งระบบให้กับโรงเรียนใหม่ให้กับเทพสิรินทร์เนี่ยเป้าหมายยาวๆจากนี้ครับพี่ตุ๋ยครับเราจะมองแบบไหนเฮ้ย3ชุดที่เรามี14 16 18มันจะไปได้ไกลหรือว่าวางเป้าหมายให้กับตัวเองยังไงบ้างคือมาทำเทพสิรินทร์เนี่ยสิ่งที่เรามองแม้ทั้งทีมงานโค้ชวอเนี่ยจะคุยกันว่าทำยังไงให้โครงสร้างมันแข็งแรงให้กลับมาเป็นมหาอำนาจลูกหนังขาสั้นให้ได้รูปแบบการฝึกซ้อมโค้ชต้องไปแนวทางเดียวกันทุกชุดตั้งแต่ผมเข้ามาทำเนี่ยผมมองว่าถ้านโยบายยังเหมือนเดิมเทพสิรินทร์กลับมายิ่งใหญ่แน่นอนยืนยันตรงนี้เลยผมมั่นใจเพราะว่าผมคิดว่าบอลเด็กเนี่ยมันไม่มีใครเหนือใครหรอกวัดได้วัดได้เลยครับอย่างนี้หมายความว่าสิ่งที่พี่ตุ๋ยวางไว้ให้กับเด็กๆเด็กเทพนะตอนนี้มองเลยว่าอนาคตเติบโตอยู่ลีกไทยลีกแน่ๆลีกระดับโปรต้องระดับลีกต้องเป็นนักเตะอาชีพครับเพราะผมพูดกับเด็กๆเสมอว่าที่บ่นที่ดุพวกแกเวลาซ้อมเนี่ยมันคือบอลอาชีพไม่ใช่บอลนักเรียนขึ้นไปมึงต้องเจอหนักกว่านี้มึงต้องเจอหนักกว่านี้สปีดบอลต้องเร็วเท้าสู่เท้าต้องแม่นเฟิร์สทัชต้องดีวิธีคิดไม่ใช่จับบอลแล้วมึงค่อยคิดมึงต้องคิดตลอดเวลาพยายามพูดถึงนักเตะระดับโลกให้มันฟังทำไมก่อนบอลจะมาหาเขาทำไมเขามองไว้ตลอดคลิปแต่ละคลิปบางทีส่งในไลน์กลุ่มให้โค้ชส่งไปให้เด็กๆดูว่านี่คือนักเตะที่จะพัฒนาเป็นมูลค่าเป็นหลายล้านซึ่งตรงนี้เรามองอยู่พอเห็นงานอยู่เห็นครับเห็นงานอยู่ครับดูแล้วเหมือนชีวิตมันกลับมามีความสุขอีกครั้งนึงพี่ตุ๋ยใช่ครับนะวันๆก็อยู่เงียบนั่งดูบางทีลงไปสอนเองยังดีที่แบบมีทีมงานที่แข็งแรงครับผมไม่ต้องมาคอยแบกรับความกดดันไม่ต้องมาคอยตื่นมาเฮ้ยกูจะโดนด่าอะไรครับหรือโอเคแหละในระดับนั้นมันมีทั้งดีหรือและไม่ดีแต่ว่าโอ้ยโดนเยอะครับ โดนเยอะบางทีบอก ที่ผมอยากทำฟุตบอลเพราะว่ามันมีโลกโซเชียลด่าผมกากเจ็บปวดนะพี่โคตรกากเจ็บปวดฝีมือไม่ถึงผมบอกว่าถ้าไม่ถึงผมไม่ทำทีมได้แชมป์ระดับลีกหรอกชัดเจนชัดเจนคือผมไม่ได้ขี้โม้แต่ผมจะบอกว่าแค่ผมมาจับงานที่เนี่ยได้กี่แชมป์แล้วได้เข้าชิงเจอชลบุรี18ปีกอแพ้10นาทีสุดท้ายโดนไป2ลูกผมบอกว่าคุณภาพไงแต่การที่มันจะมีคุณภาพ
มันต้องมาจากการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่ผมต้องทำให้เขาโอเคครับผมนะครับนั่นคือเป้าหมายที่พี่โต๋ยวางไว้ในระยะยาวครับอยู่กับเด็กๆไปก่อนครับสนุกกับการทำโรงเรียนเทพสุรินทร์ตรงนี้ไปก่อนครับผมนะฮะแล้วก็พัฒนาให้น้องๆเนี่ยเติบโตไปสู่ในระดับไทยลีกแล้วเกิดอนาคตแหละครับในระดับงานสโมสรในระดับทีมชาติก็มีทีมติดต่อมาครับกำลังยังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่ลงตัวยังไม่ได้เซ็นสัญญาเลยแต่คุยอยู่ครับคุยอยู่ครับเหลือรอเซ็นสัญญากับเรื่องคือทีมที่ผมไปทำเนี่ยคือทีมที่ต้องพัฒนาไม่ใช่เป็นเงินใช้เงินเป็น200ล้านอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องสร้างจาก40 50ล้านให้มันมีมูลค่าเป็น100ล้านดีกว่านี่คือตามแบบฉบับของเราใช่ครับนะครับครับผมเพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็จะได้เห็นทั้งผลงานของพี่โต๋ยในระดับสโมสรแล้วก็ปั้นเด็กๆพวกนี้ให้เติบโตต่อไปนะครับกลับมาเป็นผู้ชายที่มีความสุขอีกครั้งนึงแล้วก็ไม่ต้องสนใจมากพี่มีเสียงด่าพวกนั้นเอาผลงานในสนามไปของปากพวกมันใช่ครับนะครับขอให้พี่โต๋ยประสบความสำเร็จครับในอนาคตจากนี้ครับทั้งหมดคือชีวิตของผู้ชายคนนึงครับที่มีขวบปีขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาจริงๆทว่าสุดท้ายเขากลับมามีความสุขอีกครั้งกับจุดอันคุ้นเคยนั่นคือการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตและมีผลงานชัดเจนล่าสุดก็คือการพาทัพแม่ลำเพยคว้าแชมป์จตุรมิตรอย่างยิ่งใหญ่นี่คือแชมป์แรกในรอบ20ปีและนี่คือแชมป์เดี่ยวในรอบ45ปีผมคิดว่าเราควรมีความสุขเมื่อเห็นรอยยิ้มจากผู้ชายคนนี้ครับโค้ชโต๋ยศิริศักดิ์ยอดญาติไทย